คอร์ดครับครับในฐานะที่เองเป็นผู้เล่นในตำแหน่งกองกลางมีวิธีที่จะแบบทำให้ตัวเองเป็นกับบอสในสนามก็แต่ก่อนความกดดันเยอะกว่าที่จะมาเป็นตัวตัวเองอะไรเงี้ยมันก็กว่าจะมาค้นพบตัวเองด้วยก็มาเป็นอย่างพอ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 ทำให้ตัวเองดีทุกอย่างแล้วจินตนาการมันก็มีอะไรที่เราการทำอะไรเนี้ยแต่ก่อนเราไม่กล้าแต่เดี๋ยวนี้เราเริ่มกล้าที่จะแสดงอะไรมันก็โชว์ประสิทธิภาพมากขึ้นอะไรเงี้ยคือพูดง่ายก็คือการที่แบบจะควบคุมบัญชาเกมในกลางสนามได้ต้องเริ่มแบบการจินตนาการก็เหมือนมองว่าเหมือนศิลปะจะวาดรูปอะไรเงี้ยหรือว่าคือมันต้องมีอารมณ์ของมันมองว่าตำแหน่งเนี้ยมันยกตัวอย่างเช่นนักบอลระดับที่ผมจะเรียนรู้เนี่ยก็คืออย่างมาริโออย่างเงี้ยว่าเขาก็ติดมีอารมณ์ติดสูงอะไรเงี้ยแล้วก็น่าจะเป็นแบบเขาเล่นศิลปินมากกว่าครับนั่นเอง